ัฒนธรรมแห่งการกินวิธีรังสรรค์เมนูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้ปะครับผมพี่แหนนเด็ดแต่กับพี่ขี้โมเมืองเหนือพร้อมทีมงานน้องๆขี้โมเมืองเหนือนะครับผมวันนี้พี่แหนนจะแปะไปช่วยแบบหากินก่อนเถอะวันนี้นะจะมันมีอย่างนั้นเดี๋ยวพี่แหนนจะแปะไปนะครับติดตามช็อตต่อไปนะครับเนื้อดีพี่แหนนจะแปะไปเอาวัตถุดิบก่อนนะครับแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แหนนก็มาถึงวัตถุดิบพี่แหนนแล้วนะครับเดี๋ยวพี่แหนนจะต้องย่างแฉมขู่ก็แบบนี้นะใช่แล้วครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้มัตถุดิบพี่แหนนเลยครับเนี่ยอย่าไปทำกับข้าวเนี่ยครับเป็นเขาเป็นขอเนี่ยนี่หนึ่งนี่หนึ่งเดี๋ยวพี่แหนนจะแกะก่อนหนึ่งอันนี้พี่แหนนมัตถุดิบวันนี้อันนี้อันนี้บอกให้ท่านผู้ชมเลยอย่างนี้อันนี้คือต้นกล้วยนะครับเนื้อดิพี่แหนจะปอกเอานี่หน่อยมานี่เอาหน่อยมานี่เปิ้นหอมมาหยวกครับนี่ครับท่านผู้ชมวัตถุดิบวันนี้เนื้อพี่แหนได้แล้วเนื้อนี่นะก็เดี๋ยวก่อนพี่แหนจะแปะข้าวครัวแล้วเนื้อดิพี่แหนเดี๋ยวไปแปะก่อนแหมกำหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่แหนจะเอาไปทำความสะอาดก่อนครับผมครับเดี๋ยวเจอกันครับนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวนี้นะพี่แหนไปเอาหยวกแมนเรียบร้อยแล้วเนื้อเดี๋ยวนี้มาถึงบ้านละพี่แหนก็จะเตรียมนั่นนี่มาเดี๋ยวนี้พี่แหนเกะเอาที่อ่อนนี่เนื้อแกเอาอย่างเงี้ยให้มันอ่อนๆอย่างอีอีนี่อ่อนๆแล้วพี่แหนจะแกงนี่นะวันนี้จะแกงใช้แป้งแห้งนึงนี่อันนี้แป้งแห้งพี่แหนนี่นี่แป้งแห้งพี่แหนแกะแหนมาละเดี๋ยวพี่แหนจะเอาต้มแล้วก็จะใช้เส้นร้อนนึงอันนี้เส้นร้อนคนไทยเพิ่นเฮาว่ากรุงเทพฯนี่หรออันนี้คนเมืองเพิ่นว่าเส้นร้อนเด้อแล้วเครื่องปรุงอันเครื่องแกงมันนะครับก็จะมีพริกแห้งใบบักขูดนิดหน่อยแล้วก็หอมแดงหอมขาวในเอี้ยนึมาเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็ปรุงอันอย่างอื่นเพิ่มแหมกำเดี๋ยวทางใดเดี๋ยวพี่แหนจะซอยอันนี้ไว้ก่อนเนาะพี่แหนจะซอยให้พ่อก่อนแหมชักอ่อนก็ได้อ่ะซอยอันหยวกนี่นะเฮาซอยอย่างอีเนออันนี้พี่แหนเอาแม่ทอนติดก้อมอีล่ะพี่แหนก็มาแกะพี่แหนก็จะซอยเอี้ยนี่อีนะซอยเอี้ยซอยย่อยๆนี่กระเดมันติแตกคนเดียวครับนี่ถ้ามันเป็นย้อยนี่มันเป็นอย่างนะครับเนื้อซอยเจ๊แหนไว้ก่อนเดี๋ยวพี่แหนจะสอนวิธีเอาย้อยมันออกนี่ครับซอยเจ๊แหนมันไว้อย่างนี้ถ้าเขาเจ๊แหนมคือมันแหนมคอนแหนมอย่ามันออกตัวเจ๊ไว้นี่ก่อนนี่นะถ้าซอยได้นอกๆแล้วเนาะถ้ามันเป็นย้อยนี่พี่แหนมีวิธีสอนเนื้อนี่เอาตะเกียบแม่กู้นี่นะแล้วเขาเอาแกงอีกเนื้อตะเกียบนะถ้ามันเต็มนี่เนาะถ้ามุ้งเขาซอยแล้วนะเอาแกงไอ้แกงนี่นะก็ต้องย้อยมันหวานพี่ตะเกียบให้หมดนะครับนี่เนี่ยพอกินเด้อมันย้อยมันเหมือนให้มีละนี่นะมันจะหวานนี่ครับเนี่ยเนี่ยถ้าเขาช่วยแล้วนะเขาเอาตะเกียบเขาแกงเด้อแกงนี่ย้อยมันติดนี่หมดอะครับมันเป็นย้อยเอาอย่างไรพี่ไหนก็ขอช่วยให้มันแล้วก่อนนะครับเนาะแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้นะพี่แหนจะต้มไปแห้งมาก่อนนะครับนี่เดี๋ยวนี้ขั้นตอนต่อไปนี่นะต้มไปแห้งแล้วไว้แล้วพี่แหนจะไปช่อยหยวกเนี่ยอันนี้ไปแห้งตะกี้พี่แหนเจ๊แหนว่ากำลังมันแข็งกันเกินน้ำไปนะฮะมาต้มไว้ครับต้มไว้ให้มันสุกได้เดี๋ยวเขาจะนั่งออกในช้อยแกงช้อยอย่างแล้วดิพี่แหนจะไปช่อยหยวกก่อนเออนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้นะพี่แหนได้แกงเอาย้อยมันออกไปชิ่งแล้วเนอะเดี๋ยวนี้นะมีย้อยที่พี่แหนแบบนี้นะพี่แหนเอาออกละเอาอยากแกงอีเนอะถ้าช่อยแล้วนะท่านผู้ชมครับอันนี้คำจอดย้อยมันได้ดีขนาดเขานี่ข้าวกินที่นะพอตกเจอฮารุนโลคอบุญนะย้อยหวานเขียวอยู่แผลให้ลืนมันมาลงข้าวอีนี่รับรองครับมันดูหวานนี่นะครับมันจะติดอ่ะมันหูดออกเลยเนี่ยครับย้อยมันออกติดที่มดเนี่ยนี่พี่แหนเอาเนี่ยเก่งนี่ยังแหวนหนึ่งทีมันได้ขอมเขียวนะเอาละหนึ่งเดี๋ยวนี้หมดแล้วเนี่ยพี่แหนจะต้มละวันเดียวนี้พี่แหนต้มไปแห้งแล้วก็พี่แหนเอาไปแห้งออกไปละแล้วจะเอาแหนมต้มนี่เนื้อแกงเนี่ยเดี๋ยวพี่แหนจะเอาหยวกเนี่ยข้าวซอยต้มไปก่อนต้มแล้วพี่แหนจะตำพริกข้าวซอยเลยเดี๋ยวพี่แหนจะซอยไปแห้งข้าวซอยมารุนเนาะขั้นตอนต่อไปบีบให้มันนวลๆให้หน่อยนะนี่
อันที่มันที่มันจะได้นะอันใหญ่ต้มมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูพี่แหน่นตำพริกแกงกำขั้นตอนตำพริกต่อไปนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แหน่นจะมาตำเครื่องแกงกันนะครับเนาะนี่พริกแห้งใช้ลงไปนี่เหมือนเดิมครับหอมขาวใส่ลงไปอันนี้หอมแดงใส่ลงไปนะครับตำไปอีกก่อนนะครับนอกนี้นี่ใส่ไปเลยเพื่อความนัวแถมยังหนึ่งครับลืมมาได้นี่ใส่เกลือให้น้อยคือมันอันนี้วุ้ยๆครับให้มันเหลี่ยมวุ้ยๆหน่อยเอาละครับต่อไปพี่แหน่จะตำก่อนนะครับเนี่ยพี่แหน่จะเอาโลมะแกงเดือดพี่แหน่จะใส่มะแกงละนะครับท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้พี่แหน่จะปรุงเครื่องเพิ่มแล้วนะครับเลยตำหอมตำพริกแล้วล่ะประเดี๋ยวนี้ใส่กะปิไปนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ใส่แฮต่อไปเพิ่มแฮนะครับเพื่อความนัวถ้าผ่านบอกกินแฮก็ใส่ก็กะปิเอาเนอะครับเนอะท่านผู้ชมครับถ้าผ่านบอกกินแฮนี่ใส่ก็กะปิเอาละแต่พี่แหน่นี่กินแฮเอามันนัวหน่อยก็แฮถุงนี่หมดแล้วนี่มาเดี๋ยวนี้นะว่าไปซื้อแฮใหม่แม่นี่ถุงหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงแน่เม็ดแก่เขาว่าแฮหอมแฮหอมไม่หรอกพี่แหน่ไปไหลเปิดพอนะเปิดไปเปิดแม่คอนเอ็กซ์ใช่หรอเฮ้ปูนี่ชื่อว่าชื่อมะไข่เขาเปิ้ลดิ๊กนี่อย่างไม่แก้แล้วมันหอมมันเหม็นที่ตินทิศมือเนอะนั่นมาอู้เฮานะแหมแหมหอมหอมแหมหอมเขากันงอมเข้าใจจะดีเดี๋ยวนั้นไม่แก้กูเหม็นที่ตินทิศมือนี่เอาละเด้อเดี๋ยวพี่ไหนจะคู่ให้มันเข้ากันก่อนชั่วให้มันหน่อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่พี่แหนก่อนต่ำแล้วนะครับนี่พี่แหนจะเอาใส่ไว้ในแกงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แหนมันเดือดมันต้มมาตะกี้ชนไฟเชี่ยงดวงจะเป็นช่องรอบหมดแล้วครับนี่อันนี้มันเหมือนใจเย็นๆเลยนะครับดูนี่แหนมันเหมือนแค่เฮ้ยเอาละเดี๋ยวพี่แหนจะแรงโครกใส่หน่อยนึงถ้ามันได้ใส่แหนแรงโครกนี่มันหมดเฮ้ยเนี่ยจะบอกเลยนะเอามาเกรงให้หน่อยกูนัวๆนี่วันนี้โอ้แฮมเมอร์นี่ให้จะเกมกับหูเนอร์นี่นะแดงลึ่งวันนี้บอกให้จะเกมกับแฮมเมอร์มันนอกก็เดี๋ยวพี่ไหนจะเอาไปแห้งเขาใส่วันละดึกชักกรรมมันพวกพี่มันเดือดชักกรรมอีกเด้อไปแห้งเขาใส่บ้านบักพูดเขาใส่วันนี้ก็เดี๋ยวก็รอปูนเนอร์พี่ไหนจะปรุงเครื่องแฮมกรรมปูนเนอร์นะครับท่านผู้ชมมาดูนี่นะแกงของพี่แหน่นก็จะสุกละพี่แหน่นจะใส่ไปแห้งไว้แล้วนึกับอันนี้ใบมะกรูดเนอะอร่อยไว้นี่ให้มันหอมหน่อยใบมะกรูดฉีกแล้วก็เอาไปแห้งที่พี่แหน่นต้มเมื่อกี้นะเอาใส่เลยใส่ไว้นี่ตอนเนี้ยพวกความอร่อยพวกความมันแล้วก็พี่แหน่นจะปรุงเพิ่มละว่าจะมีแหมขั้นตอนอยู่กำเดียวก็แม่พอแหมกำหนึ่งเนาะมาดูนี่พี่แหน่นจะปรุงไว้ก่อนตอนเนี้ยผงโจโร่ใส่ไปเลยนี่สองช้อนอันมือใหญ่เนาะเน่นเลยถ้ามันได้โจโร่เนี่ยมันแบบเฮ้ยนั่นที่ดื่มมาได้เนินนี่ครับผมปรุงรสเห็นหน่อยอันนี้แหมจ้อนเดียวละโอ้มันเพลิดไปเหี้ยมันจ้อนหมดมันเด้บะเต็มเอาใหม่เอาใหม่เอาละละใช้เกินก็มันจะมันเป็นแท้นั่นเนอพี่หนังจะโกนแล้ววะเนี่ยเอาละมันยังแข็งแหมยังหนึ่งเนอโดยนี่แน่ที่ยันสูตรของมันจะครบสูตรวะนี่รอให้มันสุกก่อนสองอย่างนี้เถอะอันนี้แข็งไม่ได้นะเอาละครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวนี้เก่งพี่แหน่ก็จะซุกล้านเนอร์ครับมาเดี๋ยวนี้พี่แหน่จะเอาอันนี้เขาใส่อันเช่นร้อนคนไทยเพื่อนห้องว่าบุญเช่นเนอร์นี่นะแล้วแม่นพี่แหน่เพื่อนห้องเช่นร้อนนี่นะพี่แหน่จะอุ่ยเช่นร้อนไหมล่ะอุ่ยว่าเดี๋ยวพี่แหน่จะใส่อันผักไปตัวแล้วพี่แหน่จะโบดวาเนียนึงปดดอกนึกมันเดี๋ยวมันตึงแกะก้อยคนเดียวมาเนอร์นี่นะใส่เมินได้เลยมันเละออกไปก็คือสองกือเนอร์เดี๋ยวนี้นะนี่พี่แหน่ใส่ประตูเรือเนี่ยเนี่ยชอบคือกล่อมดังได้ก็ปิดดังได้เฮ้ยลูกตีลูกมือใหญ่เหี้ยปุ่นเหี้ยกะนี่มีดมันคมล้ำแน่เขาจะเอาแห้งกับกูมันเลือดใช้มือนี่ได้กินมันล้ำมันแล้วเนี่ยคมไม่แน่ไม่งอนบีนไม่เจ้านี่ปีกปุ๊ดเลยอ่ะอันนี้มันจะขี้อู้เนี่ยนี่นะโง่หน่อยไม่งนเบียนไก่ในกี้อ่ะปีกปูดพูน่ะโอ้มีดนี่จะทำดาเนี่ยแต่ว่าเล็กเนาะเล็กน้ำผีหนึ่งหนึ่งโกนโกนแล้ววันนี้จะโกนแล้วเนิบเดี๋ยวนี้นะเหมาะขันแน่เลยเฮ้ยยิ้มเดี๋ยวนี้หอมชัดชอดแต่วันนี้พี่แหนจะโกนละโกนละวันนี้อันนี้ประเด็นนี้แล้วนะพี่แหนไม่ได้ใหญ่ครับอันนี้ชุกแล้วเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้โต๊ะนี่ทิ้งก็ใส่ละนี่อ้าว
นะครับท่านผู้ชมประเด็นนี้แกงหยวกใส่เส้นร้อนใส่แป้งแห้งของพี่แหนมซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อมาเดี๋ยวพี่แหนมจะมากินกันนะครับแม่แม่กินข้าวด้วยก่อนครับนี่หอมชดชดนี่อดมาได้เลยจะแห้วแล้วโตเอาไปกับเด็กโอ้อุ่นๆฮ้อนๆนี่ลำลวกตักลวกคอบนนี้นี่นะหืมหืมหืมหลายลงคอหมอเด็ดจับทิ้งจับเผื่อมันไปแห้งหยุดหยอดถ้าจิ้มแฮมดีนี่มันหูเหลืองนะต้องปล่อยให้มันไหลลงคอกันมาเห็นได้จากกล้องแน่ลืมน้ำลายออกแตกเส้นก่อนไรแต่แห้งก่อนนุ่มสุดยอดเนี่ยแบบนี้ไอ้เพิ่งเขียวนี่แม่ละหน้าเบื่อนี่เพิ่งเขียวนี่นะทำกำด้วยหยวกก็อ่อนปลาก็นุ่มกินลำอยู่ที่คนมากนะครับถ้าคนมากเพื่อนมากินมันก็ตึ้งมันลำเนอะครับแล้วครับพี่น้องครับอันท่านผู้ชมครับอันคลิปนี้พี่แหนมขอจบลงไว้ที่อีกแล้วนะครับเนาะอย่างไรพี่แหนมก็ขอฝากช่องพี่โม่เมืองเหนือของพี่แหนมแล้วก็น้องๆทีมงานพี่แหนมนะครับฝากคือท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊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 งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับถ้าขอพี่น้องกดแล้วบอกพี่แหนมก่อนกลัว YouTube เพิ่นจะบ่เปิดการมองหันเนาะถ้าเฮากดปุ๊บนี่เพิ่นจะเปิดการมองหันคลิปพี่แหนมก็จะได้แห่ออกไปนักๆหลายๆนะครับอย่างไรพี่แหนมก็ขอฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตัวนะครับเน้อคลิปนี้พี่แหนมก็ขอจบลงตัวอีก่อนนะครับสวัสดีครับ